ู่ที่ร้าน In Good Hand นะคะจริงๆก็คือ In Good Hand นะคะในคำแปลของมันนะเนาะมันก็คือเหมือนกับว่าเราอยากให้ทุกคนอะรู้สึกสบายใจว่าแบบเครื่องดื่มที่เวลามาทานที่ร้านนะคะไว้ใจได้เลยเพราะเราอะตั้งใจแบบทำทุกแก้วออกมาจริงๆเราใส่ใจออกมาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราส่งมอบให้ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าก็แบบเหมือนกับสบายใจได้แล้ว Your Coffee is In Good Hand นะคะในทางกลับกันก็คือว่าเวลาเราส่งมอบให้ลูกค้าไปอะค่ะเราก็สบายใจว่าเครื่องดื่มที่เราส่งให้ลูกค้าก็จะได้อยู่ในมือของผู้บริโภคที่ดีเหมือนกันค่ะที่พื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าเราอะอยากจะทำยังไงก็ได้ให้คนที่เดินเข้ามาในร้านรู้สึกว่าเขาสบายใจเหมือนแบบเดินมาบ้านเพื่อนเหมือนรู้สึกว่าเข้ามาแล้วไม่ต้องเกรงไม่อึดอัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำให้ร้านอะมันมีความคล้ายบ้านหรือมีความโฮมมี่มากที่สุดมันก็เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์หลักเลยที่ทำไมตัวอย่างตัวเพดานอย่างเงี้ยค่ะตัวฝ้าเราทำเป็นแบบทรงจั่วเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ให้แบบเดินเข้ามาแล้วรู้สึกแบบเหมือนอยู่ในบ้านนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การตกแต่งเราแล้วก็เน้นแบบเรียบๆง่ายให้ทุกคนแบบเข้าถึงได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาแล้วสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเน้น environment ให้มัน friendly ให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะคุยกับเราได้เงี้ยค่ะเป็นห้องในบ้านมองว่าเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบในบ้านเนาะเวลาเรานึกถึงห้องนั่งเล่นอะมันคือห้องที่ทุกคนอะมารวมตัวกันใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นแบบช่วงเวลาดีๆด้วยกันในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นในร้านนี้เนาะเลยเปรียบเสมือนว่าเวลาทุกครั้งที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วมานั่งพูดคุยกับเราหรือมาพูดคุยกันเองอะค่ะให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยนะเป็นเซฟโซนเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาที่จะแบบมาใช้ชีวิตดีๆมามีช่วงเวลาดีๆที่ร้านเนี้ยค่ะThank you.